เมืองตอนนี้นะเขามีการจับตาเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาและก็ชุมพรค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกดดันชวนพูดคุยกับคุณดาวีและคุณอุรชัยค่ะครับพื้นที่ภาคใต้หลายคนไปปักธงนะครับหลายพักการเมืองต้องการครอบครองพื้นที่นี้ประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นเดิมพลังประชารัฐคู่ท้าชิงรายใหม่ภูมิใจไทยนี่ก็ถือว่าเป็นม้ามืดที่มาแรงในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี62แต่ว่านายกรัฐมนตรีเอง เราจะต้องชวนไปดูนายกรัฐมนตรีก่อนเพราะว่านอกจากภาคใต้ไปปักธงหลายพื้นที่นะครับมีภาพบรรยากาศให้ชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับอยู่กับคุณดาวีชัยคีรีและผมอุทชัยสอนแก้วนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่พื้นที่ภาคใต้ที่มุมการเมืองได้กล่าวมาตลอดว่านี่มันมาก่อนหน้าที่หลายคนคาดการไว้มากนะครับหลายคนบอกว่าการเลือกตั้งนี่อย่างช้าๆก็คงปีหน้า ตามวาระก็ปี2,566 <c oughs> นะครับแต่คราวนี้เลือกตั้งซ่อมจะมาเร็วหลายคนก็เลยมองไปที่การลงพื้นที่ของพรรคการเมืองต่างๆแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นครับสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมครับเรามีภาพบรรยากาศการซ้อมเชียร์อบอกรักนายกรัฐมนตรีบางคนเรียกนายกรุงตู่นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองแต่ว่าเป็นถิ่นของตระกูลศิละปะอาชาครับ แล้วเจ้าถิ่นเองเขาก็มาต้อนรับนะคะคุณอุรชัยทั้งคุณวาราวุิศิลปะอาชาและคุณกัญจนาศิลปะอาชาแต่ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยคะ่ะแกนนาพักชาติไทยพัฒนาที่มาต้อนรับเนี่ยบางท่านสวมใส่เสื้อยืดคอกลมนะเขาบอกว่ามีทั้งสีขาวและสีชมพูสกรีนด้านหน้าเป็นรูปพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีภาพแบบชูกำปัน้ <He an S 2> นเขียน,นข้อความด้วยว่าเรารักลุงตู่อันนี้ค,คุณประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณประพัฒสวม S <S 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 ใช่ค่ะที่สวมเสื้อด้วยแต่คุณว่าราวุธกับคุณกัญนจนานเนี่ยไม่ได้สวมนะคะคอันนี้เห็นชัดๆเลยใกล้ๆเลยนะคะชาวบ้านที่มารอให้การต้อนรับเี่ยก็สวมใส่เสื้อยืดคอกลมเป็นลายลุงตู่เลยนี่ใครทําครับเนี่ย อันนี้เดี๋ยวต้องไปสอบถามว่ามันเหมือนกันอย่างนี้น่าจะมีการแบบเตรียมมาหรือเปล่าอย่างที่รเราเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่เนี่ยบางบางที่ก็มีการซักซ้อมด้วยนะการให้กําลังใจแต่ที่นี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าก่อนที่จะเดินทางไปถึงเนี่ยได้มีการซักซ้อมด้วยหรือเปล่านะคุณดวชใยไม่รู้มีซ้อมเชียร์หรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วมีซ้อมเชียร์นะครับจังหวัดอื่นเสื้อเรารับลุงตู่ที่สวมใส่กันนี้แหมมันทําให้ผมนึกไปถึงแฟนดอมศิลปินเคป๊อปนะครับแฟนดอมคือ ไม่แน่ใจว่ามีคนตระเตรียมมาหรือว่าชาวบ้านไปจัดหาซื้อกันเองคงไม่น่าใช่หาซื้อหรอกคงน่าจะเตรียมมาให้นะครับเหมือนจะเป็นที่ระลึกด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่านายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนี่นายกมาพอดีตอนแรกผมเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีสวมด้วยนะเสื้อยืดตัวนี้ไม่ได้สวมค่ะเป็น,นเป็นคนที่มารอให้การต้อนรับสวมแต่ท่านนายกเนเห็นไหมยังคงมีการผูกข้อผ้าขอมา้ามีผูกที่เอวเนี่ยค่ะแต่งเต็มนะครับออปชั่นเต็มเลยค่ะนายกรัฐมนตรีนี่คือการลงพื้นที่ไป ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าคอการเมืองบางคนก็จะมองว่าอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนไปปักธงไปเช็คเกรตติ้งนั่นแหละ<ช>นะครับไปดูฐานเสียงไปดูฐานคะแนนเสียงโดยเฉพาะไปเยี่ยมเยือนถิ่นของพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาการันตีที่นั่งในเขตพื้นที่สุพรรณบุรีมานานก่อนหน้านี้ก็เป็นพรรคก้าวไกลนะฮะที่บอกว่าต้องการมาทําคะแนนทําการเมืองในพื้นที่สุพรรณบุรีด้วยเหมือนกันคุณวราวุธก็ น้ำใจนักกีฬาครับใชได้เลยเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสุพรรณบุรีก็เป็นฐานเสียงที่สําคัญเป็นที่มั่นของตระกูลศิลป,ปะอาชาใช่ค่ะนะครับนี่เป็นหนึ่งในภาพบรรยากาศที่นำมาให้ชมกันนะครับนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่อย่าง สวมผ้าเข่าม้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือมีการผูกผ้าเข่าม้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปแค่สองท่านสองปอนะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประวิทย์ไม่ได้เดินทางไปด้วยวันก่อนวันเดียวพอแล้วนานทีมีภาพออกมาให้ได้แฟนคลับได้ชื่นอกชื่นใจนะครับมาดูการเลือกตั้งซ่อมกันบ้างครับคุณผู้ชมมูลการเมืองได้เล่าไปแล้วการสิ้นสถานภาพสสของอดีต5แกนนำกปปส สองคนในจำนวนนั้นเป็นสอสอเขตครับและในเมื่อเป็นสอสอเขตจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันที่คุณดาวีได้อธิบายไปเมื่อวานนั่นหมายความว่าช่วงประมาณกลางเดือนมการาคมเราจะได้เห็นภาพแต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งซ่อมทั้งสองเขตเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาดูกันนะครับผมพาย้อนไปดูการภาพรวมการเลือกตั้งทั่วไปปี2562นนะครับเราเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรมจังหวัดชุมพรของคุณชุมพลจังหวัดชุมพร คุณชุมพลจุนใสเนี่ยสิ้นสถานภาพสสไปแล้วเพราะฉะนั้นจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งของคุณชุมพลจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ค่ะการเลือกตั้งเขต1ของจังหวัดชุมพรนะคะจริงๆแล้ว3เขต ที่จริงแล้วเนี่ยในในในส่วนของชุมพรเนี่ย2,562เก้าอี้เขต3เนี่ยให้กับรวมพลังประชาชาติไทยแต่ก็เป็นคนตระกูลเดิมแล้วก็น่าคุ้นเคยเพราะว่าจุนใสเหมือนกันก็คือคุณสุพลจุนใสที่เขาย้ายไปอยู่พักรวมพลังประชาชาติไทยก็เหมือนเป็น ิ่นเดิมพื้นฐานเสียงเดิมแหละอของตระกูลนี้จะเปลี่ยนพักไปใช่ค่ะภาพรวมการเลือกตั้งอาจถูกมองได้ว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะยังเข้าทางหรือเปล่าถ้าเราพูดถึงในพื้นที่ภาคใต้แต่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองเขตเนี่ยครองพื้นที่กลับมาได้ของประชาธิปัตย์ มีเพียงเขตเดียวที่เสียไปนะคะเว้นแต่มันก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยในส่วนของพรรคอื่นๆเ,นเขาก็ไปทําพื้นที่แล้วเขาก็มุ่งหวังเหมือนกันที่จะได้พื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็คือพลังประชารัฐอืคือถ้าดูจากแผนภาพนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่ว่าประชาธิปัตย์ได้อันดับที่เท่าไหร่พรครคที่ได้อันดับถัดมาคือไล่จี้ประชาธิปัตย์มาก็คือพลังประชารัฐเลยนะใะแล้วก็มันไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับในอดีตเราอาจจะเห็นว่าสีฟ้าสีแดงต้องมมมมาาหห้้้้ััััั่นนนนนนนกกกใสรรภูิเเเลลือตตงงแคียป็ ประชดที่ปัดเจ้าถิ่นรับมือการมาถึงของพลังประชารัฐโดยสูญเสียเขตเลือกตั้งที่3ในจังหวัดชุมพรไปเพราะว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ได้คุณสุพลจุนใสมีฐานเสียงอยู่เดิมเนาะใช่ค่ะ,ะคก็คือเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าที่คุณอุรชัยบอกก็คือคนที่เหมือนกับบทกันมาขยี้กันมาอยู่ติดติดกันเนี่ยถึงแม้คะแนนอาจจะห่างกันเป็นหลักหมื่นนะ แต่พลังประชารัฐเองก็ถือว่าทําพื้นที่ได้ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพักใหม่แล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยถือเป็นรากฐานเดิมของภาคใต้ด้วยที่คนใต้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกประชาธิปัตย์ที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วก็แต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562ิเนี่ยเสียพื้นที่ให้กับพักอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันทีนี้3มเขตเลือกตั้งครับมาดูเขตเลือกตั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของคุณชุมพลจุนใสนะครับ เป็นเขตเลือกตั้งที่จะต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยคะแนนเสียงเดิมคุณชุมพลเขาได้ไปประมาณ42,000คะแนนนะครับส่วนคู่แข่งเนี่ยเทียบอันดับถัดมาเขาจะทิ้งห่างกันประมาณ1-0,000น,นคะแนนนะครับระยะห่าง1-0,000คะแนนบางคนใช้คําว่าโอยห่างตั้ง10,000คะแนนใช่แต่บางคนใช้คําว่าห่างแค่10,000คะแนนเองนะครับสองคำนี้มีความหมายต่างกันนะครับในทางการเมืองคุณชุมพลเจ้าถิ่นเดิมทํา ทำงานการเมืองในพื้นที่มานานมีครองฐานเสียงได้อย่างเหนียวแน่นเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นตัวแทนของภูมิภาคการเมืองแห่งนี้นะครับแต่ว่าทําคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งที่เป็นพรรคการเมืองหน้าใหม่ตัวนักการเมืองอาจจะหน้าเดิมแต่พักเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่มเพราะฉะนั้นทําคะแนนมาหนึ่งห่คะแนนหลายคนเลยไม่มองว่าห่างตั้งหนึ่งคะแนนหลายคนเลยมองว่าห่างแค่1 0 0 0 0คะแนนเองนะครับแล้วนี่เป็นภาพรวมการเลือกตั้งปี2562ในเขตเลือกตั้งที่1 ถ้าเกิดว่าเราดูแผนภาพเมื่อสักครู่นี้สองเขตแรกเดิมเป็นประชาธิปัตย์เขตที่3เป็นรวมพลังประชาชาติไทยนั่นหมายความว่าประชาธิปัตย์เสียพื้นที่นี้ไปนหนึ่งในสาแล้วนะครับแต่ถ้าผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปเสียอีกผมยกตัวอย่างผมสมมุติว่าแพ้ขออนุญ,ญาตเสียอีกเนี่ยกลายเป็นจังหวัดชุมพรประชาธิปัตย์จะเหลือแค่เขตที่2เขตเดียวนะคะมันจะไม่ใช่สมรภูมิเอ,อ มันจะไม่ใช่ประการทางการเมืองของประชาธิปัตย์เอาถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือภาพรวมของจังหวัดชุมพรนะครับก็คือในเขตที่2จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยคือประชาธิปัตย์อันดับหนึ่งอันดับที่2องรองลงมาก็คือพลังประชารัฐอย่างที่เราได้เห็นคะแนนเมื่อสักครู่นี้ระยะเวลาผ่านไปสองปีอะร่วม2ปีเนี่ยในพื้นที่เป็นยังไงประชาธิปัตย์ยังทาพื้นที่อยู่หรือไม่หรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยยังจะคิดว่าอยากจะเลือกใครเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันเนี่ยแหละประมาณ นนะจริงๆถ้าเราดูจากการเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็ถือว่าแข็งแรงในสนามเลือกตั้งเหมือนกันนะครับใ,<ช>ในการ,รเลือกตั้งที่เขาไปบทบี้กับพักพลังอ,อขอภัยพักพลังประชารัฐไปแข่งกับพักประชาธิปัตย์เมื่อกราวก่อนที่มีวัฒกรรมมารยาททางการเมืองปรากฏมาให้เราได้ได้ยินกันเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เป็นพักพลังประชารัฐที่ปัดหน้าเข้าเส้นชัยไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาเลยน่าจับตาว่าในสนามเลือกตั้งที่หลายคนมองว่า มันน่าจะเป็นประชาธิปัตย์อยู่แล้วแหละเขาค่อนข้างชัวร์มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนว่าการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นมันจะชัวร์นะครับแต่เนี่ยค่ะล่าสุดมีกาหนดการของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราธานีและไปต่อที่ชุมพรด้วยวันที่สิบสามธันวาคมนี้ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติวาระกาหนดการเนี่ยไปชุมพรช่วงประมาณสิบเอ็ดนาฬิกานะคะก็รอดูว่าการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัย ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเนี่ยวันที่13จะเป็นอย่างไร,รถ้าเกิดว่าจะไม่พูดว่ามันเกี่ยวข้องกับสนามเลือกตั้งซ่อมไหมคุณอุรชัยกําหนดการนี้ออกมาก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันเหมือนกับพอดิบพอดีอะ่ะว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วพลเอกประวิตยไปพอดีวันที่13นี้ละครับถ้าเกิดนักข่าวไปถามพลเอกประวิตย ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม,ไม่ไม่บอกไม่ตอบขออภัยขออภัยมาดูที่การเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลากันบ้างครับจังหวัดสงขลาก็สําคัญไม่แพ้กันจังหวัดสงขลาเดิมทีเนี่ยมีถึงแเขตเลือกตั้งนะครับที่เคยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดค่ะฟ้าทั้งแผ่นดินผมใช้คํานี้เลยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ครองพื้นที่ในจังหวัดสงขลามาตลอดนะครับเป็นประการทางการเมืองด่านสําคัญข,ของคุณถาวรเสนเนียมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณถาวรเป็นนัากการเมืองรุ่นใหญ่ลายครามที่ทํางานการเมืองในจังหวัดมานาน คุณถาวรมีเขตเลือกตั้งมีพื้นที่ของตัวเองครองฐานเสียงในลักษณะที่ว่าไร้พ่ายตั้งแต่เล่นการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นสอสอเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ถูกถอดให้พ้นจากสมาชิกภาพสอสอนะครับที่จังหวัดนี้สงขลานี้คืออีกหนึ่งจังหวัดที่เราได้เห็นภาพของการเข้ามาเบียดแย่งคะแนนของประชาธิปัตย์ไปโดยพักพลังประชารัฐเหมือนกันดูผลการเลือกตั้งภาพรวมครับทั้งหมด8เขตคุณดาวีครับเขตหนึ่งถึงเขตสี่พลังประชารัฐลว้ลวนค่ะ เตที่7เป็นภูมิใจไทยมาแล้วฮะพักภูมิใจไทยที่เราพูดเสมอว่าเป็นการเ,าเป็นการเลือกตั้งที่เขาแบบเป็นม้ามืดในภาคใ,ใต้เดิมทีคนมองภูมิใจไทยบอกว่าภูมิใจไทยต้องอีสานตอนตอน,ตอนล่างสิภูมิใจไทยจะต้องบุรีรัมย์แล้วก็ปริมณฑลโดยรอบแต่ว่าภูมิใจไทยรอบล่าสุด มีแม่ทัพภาคใต้คนสําคัญและพวกเขาได้คะแนนเสียงในภาคใต้มากทีเดียวใช่ค่ะก็คือคิดว่าในพื้นที่สงขลารอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะลองตรวจสอบทั้งพลังประชารัฐและภูมิใจไทยที่หัวหน้าพักหรือแกนนําพักบอกว่ายังไม่ส่งหรอกยังไม่รู้เด๋ยวไปคุยกันก่อนก็คือยังปฏิเสธอยู่ว่าจะเอายังไงนะแต่ก็มีชื่อมีเสียงเรียงนามของคนที่คิดว่าจะลงสมัครเหมือนกันในส่วนของพักทั้งภูมิใจไทยและของพลังประชารัฐ อย่างที่คุณอุรชัยเล่าก็าคือภูมิใจไทยเองเนี่ยก็คือตระกูลรักกิจประการของคุณนาทียบคุณวิพัฒน์ที่ว่าลงไปทําพื้นที่คุณนาท,ทีนี่ถือได้เป็นเหมือนแม่ทัพคนหนึ่งของภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้ที่ก็สามารถทําผลงานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันและพัทลุงเองอย่างที่ติดตกับสงขานะอย่างคุณนิพิษเองเนี่ยก็คือแพ้นะของภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็มีปัญหามีอะไรอย่างนี้ต่อมาจนทาให้คุณนิพิษเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพรรคใหม่ละอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ แต่การเลือกตั้งปี2 5 6 2บเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่4เขตที่บอกเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐที่เหมือนเป็นแบรนด์ใหม่เป็นพักใหม่แต่คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนหน้าเดิมๆก็ตามแต่ว่าก็กคือมันก็มีสัญญาณให้ประชาธิปัตย์อาจจะเห็นหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไร,รบ้างกับผลคะแนนหรือผลการเลือกตั้งปี2562เนี่ย่แหละค่ะนี่กลายเป็นประชาธิปัตย์ไม่ใช่ว่าส่งใครก็จะชนะแล้วนะครับมาดูภาพรวมนะครับไม่ใช่ภาพรวมครับต้องบอกว่่าาดดูรยยลละเเเอออีีขขงงตตืกั้ท6 ของคุณถาวรเสรเนียมนะครับเขตเลือกตั้งนี้เดิมทีอย่างที่ผมบอกเป็นสมรภูมิที่สําคัญของคุณถาวร <c oughs> ลงเมื่อไรชนะเมื่อนั้น <c oughs> รอบล่าสุดก็ชนะนะครับคุณถาวรเสรเนียมคว้ชาชัยชนะเหนืออันดับสองไปประมาณ90,00คะแนนเ <c oughs> มื่อสัก ụ, ครู่คุณชุมพลจุนใสกับคู่แข่งคุณชุมพลชนะทิ้งห่างประมาณ1 0,000คุณถาวรเนี่ยชนะทิ้งห่างอันดับสองประมาณ9,00 0คะแนน <c oughs> นะครับอยู่ที่หลายคนจะมองครับว่ามันแค่900 0ันหรือมันตั้ง900 0นะครับอยู่ที่จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆว่ามีเท่าไร ตั้ง9,000หรือ9,000นี้คิดเป็นสัดส่วนขนาดไหนนะครับพักนี่คือพื้นที่ที่ถือว่าคุณถาวรก็ครองเสียงต่อเนื่องแต่คู่แข่งก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับและที่จังหวัดสงขลานี่เองแต่แล้วฝ่ายเขาก็ปรับทัพนะครับแต่งขุมกำลังมาเพื่อที่จะมาแข่งขันมีตัวแทนมีคนดิเดตแล้วนะครับมาดูรายชื่อกันหน่อยนะครับทางฝั่ง พักประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสงขานะครับปรากฏภาพคุณเดชอิดขาวทองสอสอเขต5้าจากพักประชาธิปัตย์เนี่ยแหละครับเป็นสอส,อสอเขต5แต่ลงพื้นที่ทําการเมืองเขต6นึกออกไหมคือข้ามเขตไปเลยพร้อมทั้งสนับสนุนภรรยาของตัวเองครับคุณสุภาพรกําเนิดผลรองนายกอาบาจอสงขลาเป็นผู้ลงชิงตําแหน่งนะครับ เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีปฏิกิริยาจากแกนนาพักประชาธิปัตย์หรือว่าเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างคุณถาวรเสนเนียม,มก็คือประชาธิปัตย์เองเนี่ยถึงแม้ว่ายังจะไม่บอกชัดๆเดี๋ยววันนี้หรือวันพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรชื่อออกมาอย่างเป็นทางการเพราะว่าหลังจากที่คุณถาวรกับคุณชุมพลเนี่ยถูก ปดตัดสินให้ผู้สมัชิกภาพการเป็นปสสเนี่ยก็มีประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีรายชื่อออกมาแล้วแหละเหมือนว่าเป็นแคนดิเดตที่จะลงสมัครแต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คงจะต้องรอไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นี่แหละค่ะส่วนภาพพลังประชารัฐปรากฏชื่อคุณอนุกูลพฤกษานุสักนะคะคทายาทบริษัทซีตรังโกฟบุตรชายอีกคนหนึ่งของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสเดาค่ะเสนอตัวลงสมัครในเขตเลือกตั้งนี้เหมือนกันแล้วก็ลงพื้นที่แนะนําตัวชาวบ้านไปแล้วด้วยนะคะ ตามกฎหมายเองเนี่ยต้องจัดเลือกตั้งภายในภายใน45วันอย่างที่บอกกันไปก็คือไม่เกิน16มกราคมนี้พื้นที่ภาคใต้สองจังหวัดเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก็คงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแหละครับนะครับก็อีกไม่นานแล้วครับแล้วก็จะได้เห็นภาพของการลงพื้นที่เช็คคะแนนเสียงหาเสียงมากขึ้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมาดูอีกการเลือกตั้งหนึ่งครับที่เราจับตากันมาตลอดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแคนดิเดตที่ว่ายังไม่แน่ไม่ชัวร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานชัดเจนเมื่อวานััดด ก็บอกว่าชัดจะไม่ชัดก็บอกว่าไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นรายงานข่าวที่ยังไม่ ได้มีการพูดคุยกับเจ้าตัวจริงๆแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยก็คือเห็นชอบแล้วก็เคาะแล้วล่ะว่าจะสนับสนุนผู้ว่าหมูป่าหรือค,รคุณรงศักดิ์โอสถานากรเนี่ยลงชิงชัยในส่วนของพลังประชารัฐแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็พยายามสอบถามทางคุณรงศักดิ์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รับสายแล้วก็มีรายงานอีกว่าคุณรงศักดิ์เองขอเวลาไปตัดสินใจไปพูดคุยกับครอบครัวก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงสมัครหรือไม่และจะลงสมัครครั้งนี้จะลงสมัครในนามของพรคพลังประชา รหรืออาจจะลงในนามอิสระรเพราะว่าหลายคนก็ประเมินกันว่าถ้าเกิดคุณรงศักดิ์ลงในนามของพลังประชารัฐกับอิสระเนี่ยอันไหนมันน่าจะดีกว่ากันก็คือตอนนี้ถือว่าระยะเวลาประมาณ 1- 2สัปดาห์เนี่ยขอเวลาไปพิจารณาตัดสินใจก่อนอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะแต่ที่ชัดๆอีกพักหนึ่งก็คือคุณสุชาติวี ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศแบบเหมือนเป็นทางการนิดนึงว่ามีการลาออกแล้วนะจากอธิการบดีสถาบันเทคโนโล,โลโยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยบอกลาออก <c oughs> แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นทางการของมหาวิทยาลัยแล,แล้วมีผลวันที่13ธันวาคมคซึ่งวันที่13ธันวาคมนี้เองเป็นวันดีเดย์ของประชาธิปัตย์ที่เขาบอกว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อที่จะประกาศแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากทมอของพักประชาธิปัตย์และมันผนวกกันพอดีเลยกับวันที่13 และหลังจากที่ออกแล้วเนี่ยนะคะก็มีผลวันที่13ก็มีรายงานข่าวว่าเย็น13นี่แหละเปิดตัวเลยทันทีเลยที่สามย่านมิทาวประมาณ4ี่โมงเย็นสัปดาห์หน้านี่เองนะครับใช่ก็คือจะมีการเปิดตัวเลยหลังจากที่ประชาธิปัตย์เขาบอกแล้วลาออกแล้วเวลาทไลายมันชนกันพอดีเปิดตัวตอนเย็นและอีกวันหนึ่งวันที่14ไปเข้าพักเลยไปสักการะพระแม่ธรณีบีดมวยผมแต่ได้ยินว่าที่พักประชาธิปัตย์เริร่มมีภาพโปรโมท อาจารย์พี่เอเนี่ยคุณสุชาติชวีแล้วใช่เขาบอกว่าจะโปรโมทเริ่มตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวต้องไปร,รอดูว่าจะมีการเริ่มโปรโมทมีสื่อประชาสัมพันธ์อะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าทำไลน์มันใกล้แล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพอสิบสามปุ๊บก็เดี๋ยวเปิดตัวเลยแล้วก็ลุยเลย,ลย,เลยครับก็หลายๆพักการเมืองที่เขาเคยยังไม่ประกาศรายชื่อแคนดิเดตที่ชัดเจนนะครับมาวันนี้เริ่มมีรายชื่อที่ไล่เรียงกันมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางความพร้อมจัดการเลือกตั้งคุณนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดของคุณประเดิมชัยไปเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานในสภาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกจับตานะเพราะว่าคุณประเดิมชัยเนี่ยบุญช่วยเหลือสสกทมของเพื่อไทยเขาพยายามสอบถามถึงไทม์ไลน์เรื่องเวลาการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกแล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะว่าช่วงไหนกันแน่อยากให้บอกชัดๆซึ่งคุณนิพนธ์เองก็พยายามชี้แจงเรื่องของส่วนงบประมาณหรือการพร้อมในการเลือกตั้งอย่างเต็มที่แต่ว่าไปฟังกันดีกว่าว่าบรรยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงค่ะครับ ชายชาติทหารที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีหน่อยขอให้ท่านได้มีความชัดเจนเพราะว่านะครับไม่อย่างนั้นตอนนี้คนเนี่ยนะครับก็จะมองว่านายกเนี่ยนะครับหวงอำนาจมีลักษณะของอำนาจนิยมอยู่ในตัวไม่ยอมปล่อยอำนาจเสียทีนะครับมีอะไรเบื้องลึกอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเมืองพัทยาหรือเปล่า ถ้าถ้าท่านลองดูไทม์ไลน์ที่ท่านบอกนะั่นแหละที่ผมพูดกับท่านเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าว่วงเวลามันควรอยู่ช่วงไหนเราไม่สามารถกําหนดวันได้เป๊ะๆว่าวันไหนที่เท่าไหร่แต่ว่วงเวลาเนี่ยผมคาดการว่าโดยวินยูชนแล้วเนี่ยคงคาดการได้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่านี่คือความสิ่งที่ท่านอย่าวิตกกังวลไปมากเลยครับผมเรียนท่านก็รู้จักการผมตอบกระทู้ท่านบ่อยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมยืนยันว่า มีมีเหตุที่จะอธิบายได้ทั้งหมดถึงแม้จะยังไม่สามารถบอกวันเวลาที่ชัดเจนได้แต่ก็บอกว่าพร้อมนะแล้วก็งบประมาณที่สําหรับการเลือกตั้งผูว้ว่ากทมนเนี่ยสามรล้านบาทเมืองพัทยา5้าล้านบาทอันนี้ก็ชี้แจงไว้ที่สภาค่ะมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับน่าสนใจทีเดียวสามแคนดิเดตผู้ว่าเลือกตั้งกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติคุณสุช,ชาติชวีแล้วก็ผู้ว่านรงศักดิ์ทั้งสท่านมีหลายท่านที่เป็นวิศวกร นะครับผมหมายถึงค a n d i d a ผู้ว่าที่จะลงสมัครครั้งนี้มีหลายท่านที่เดียวที่เป็นวิศวกรจบคณะวิศวะมามคุณชัดชาติก็ดีอาจารย์พี่เอก็ดีก็วิศวะนะครับหลายคนมองว่านี่เป็นการแข่งขันในผู้ที่มีสกิลการทํางานหรือว่าทักษะในการที่ได้มาจากการเรียนรู้การศึกษาในลักษณะที่คล้ายๆกันบางคนมองกระจายไปถึงว่าคุณชัดชาติก็มีฝีมือในด้านการบริหารธุรกิจด้วย คุณนรงศักดิ์มีฝีมือในด้านการปกครองด้วยเพราะว่าเป็นนักปกครองมานะครับหรือว่าอาจารย์สุชาติชวีเองก็เป็นนักการศึกษามาตลอดอที่ชูทักษะหรือชูสกิลพวกนี้อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้เห็นว่าภาพเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาชาวกรุงเทพมหาคนครได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าความมุ่งหวังในการแก้ปัญหาของกรุงเทพเนี่ยทั้งเรื่องรถติดเรื่องของน้ําท่วมอะไรต่างๆที่มันสะสมกันมานานเนี่ยพอคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให มันเห็นแสงสว่างว่ามันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่าก็เลยทําให้สกิลหรือทักษะเนี่ยมันก็ใกล้ๆเคียงกันหรือ,อเหมือนกับสมน้าสมเนื้อกันแหละเพราะ <ลง S 1> ฉะนั้น3ามแคดิเดตสามตัวแทนที่มีเรตติ้งไม่ธรรมดานี้เป็น3นักวิศวะที่ถือว่าถูกจับตามองและอาจจะเป็นคู่แข่งขันกันเองที่สําคัญในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมจับตาสถานการณ์การเมืองครับ คุณชาดาไทยเศษสสพักภูมิใจไทยในคณะกรรมธิการวิสามันคาสิโน,โนนะครับเสนอให้เปิดคาสิโนเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติและจํากัดเฉพาะชาวต่างชาตินะครับถ้าคนไทยจะเข้าใช้บริการต้องมีกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยเฉพาะข้อจํากัดเรื่องรายได้ครับ สสก้าวไกลบรรจาแสงจันทร์รรรและประเสร,ริฐพงศอนุวัตรเรียกร้องรัฐบาลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงความโปร่งใสเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มจนะรักถินพร้อมขอให้ยุติก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะและชี้ว่าคอรมอรับทราบ,บ,บ m o u ถือว่ามีผลเห็นชอบตามกฎหมายแล้วผมได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานะครับบอกว่าในกรรมธิการคาสิโนโในตอนคัดเลือกสมาชิกกรรมธิการกันหลายคนเสนอตัวนะ น่าจะเป็นกรรมธิการที่มีความสําคัญทีเดียวถึงได้เสนอกันเข้าไปทํางานมีข้อคิดเห็นเยอะขนาดนี้นะครับค่ะถือว่าต้องจับตาดูแบบยาวๆเลยนะคะขอบคุณคมากค่ะคุณอุรชัยคุณดาวีค่ะขอบคุณครับ